ขอนอบน้อมบูชาสักการะองค์พุทธศาสนาปีชาฉานจอมเมธีเรืองเดชวิเศษญาณประกอบการกรุณาประชากรขอนอบน้อมพระธรรมที่ดำรัสแสดงอัตโอวาทประกาศสอนอันเกื้อกูลรักษาผู้อาทรบ่ฮือฮ้อนรนจิตวิสิทธิคุณขอนอบน้อมพระสงฆ์ทรงศีขาจริยาล่ำเลิศประเสริฐสูงรักษาศาสตร์พุทธาเป็นนาบุญช่วยกำจุนนำพาประชาชนโดยเดชานุภาพพระไตรรัตน์เป็นดุจชัดศาสนาสถาผลขอจงละความชั่วทั่วทุกคนประกอบตนเสริมสร้างแต่ทางดีขอจงมีใจสงบประสบสุขนิรันดร์ทุกข์ปรีเปรมเกษมสีขอจงเกิดความฮักสามัคคีฉันน้องพี่ทั่วกันนิรันเทินสิบนิ้วกราบแนบไทยไหวสาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าทางสถานีวิทยุในที่วันเรดิโอ FM ความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองเชียงใหม่วิทยุแม่โจเรดิโอ FM ความถี่ 101.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอหาดสันทรายจังหวัดเชียงใหม่วิทยุสันกำแพงเรดิโอ FM ความถี่98.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วิทยุ FM ระพูน 101.25 วิทยุคนป่าซาง 106.25 ตลอดจนวิทยุวัดน้ำบ่อหลวง 89.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาในท่านพระครูหลวงพ่อท่านพระครูธรรมาภิรมย์ท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งท่านอาจารย์จำรัดผู้ดูแลและช่างเทคนิคทุกสถานีเฟซบุ๊กไร้สดส่วนแห่งปริญญาเอกวัดลาดรายการเสียงธรรมรับอรุณดำเนินรายการโดยอัตมาภาพเก้ากระผมพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์061-547-6539 061-547-6539ทุกเจ้าของแต่ละวันถ้าบัติศาสนกิจอันใดก็จะได้น้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรกับบรรดาญาติโยมสาธุชนที่อยู่ทางบ้านได้ยินได้ฟังกันเบื้องแรกนี้จะได้นำพาญาติโยมกราบพระไหว้พระเป็นลำดับไปเนอกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิโตคุนังอหังวันตามิกราบคุโนปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์
กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจโยขันแก้วสามโกฏากเนอร์นะมาเมโพทังโกนาสาการันตังนามามิธัมมังมุนีราชเตสีตังนามามิสังฆังมุนีราชสาวกังอัจโยโนพันเตอัจคัมมายะถามูลเหตุยะถาอกุสะเลเยมะยังพุทธาธัมมาสังฆาสังฆเตโสติรัตเนสุอาทิเทวาปัจจุปเนวาอาวิวายาทิวาราหูวากายเณวาวาจายวามนัสสาวาปะมาทังวาอากาลวังวากาสิมหาติสวายาถาธรรมังปฏิกโรมาเตสันโนปันเตพุทธาธิรัตนตยังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังอัจจยโตปฏิคันหันโตคมันโตสัพพังโตสังฆยติงสังวาลิสามานาภูเนวังกาลิสามาสันจิจาโตสังอาสันจิจาโตสังสัพพังโตสังขามันตุโนและปูชาเท้าทั้งสี่บ้านไผ่บ้านมันวัดไผ่วัดมันล้านไผ่ล้านมันเนอพลโตเทวราชาดูกะลาพญาอินตาเทวดาตังหาตนคือพญาทัตตะลัทธะอันทางสาธิสะกัมวันออกเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่คันธพะทั้งหลายอันมีหมู่กันธพะทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอตตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสียงชุดตนทัดนั้นมา พญาวิรุณห้าตนนะอยู่หักสาธิสะกัมไทยเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่กุมพันธ์ท่านทั้งแก่กุมพันธ์ทั้งหลายมีหมู่กุมพันธ์ทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารมีลูกมีหลาน ได้ร้อยเอตตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสียงจูตนทัดนั้นมาพญาวิรูปะคะอันหักสาธิสะกัมวันตกเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่นาคทั้งหลายอันมีหมู่นาคทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารมีลูกมีย่อมมีชื่อว่าเสียงจินย่อมมีชื่อว่าอินตาเสียงจูตนทัดนั้นมาพญาคุเวนะเวสุวรรณราชาอันอยู่หักสาธิสะกัมเหนือเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่ยักษ์ทั้งหลายอันมีหมู่ยักษ์ทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอตตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสียงจุดตนทัดนั้นมาดูกะลาพญาอินตาที่ราชตนเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่เทวดาทั้งหลายอันตนกินสองสวรรค์ชั้นฟ้าคือจาตุมาราชิกาและตาวทิงสาตนเป็นผัวนั่งสุจาดาและอสุรกัญญาในกาลปัตนี้หมายมีพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเป็นตนเป็นประธานผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมรับอรุณวิทยุดีนอาตในที่วันเรดิโอแม่โชเรดิโอสันกำแพงเรดิโอเอฟเอ็มละพูน คนป่าสร้างวัดน้ำบ่อหลวงเฟซบุ๊กไลฟ์สดส่วนแห่งพระเรียนวะเอกวัดนาดน้อมนำเอารายการเสียงธรรมรับอรุณมาอู้มาเอิญมาเจริญพรมาพุกคือท่านทั้งหลายได้ตื่นได้เบิกบานได้สำราญบันใจในน้ำทำคำสอนวัดนี้ได้ปู่จ่าไฟไหว้พระโยขันแก้วสามโคทาก ไวยังคุณพระพุทธเจ้า56ธรรมเจ้า38สังฆเจ้า14คุณพ่อ21คุณแม่12คุณครูบาอาจารย์10คุณตาลคุณศิลคุณภาวนาอัญเชิญเทวดาทั้ง5ตนอันมีขอโอกาสลาธนาพญาเทวดาทั้ง5ตนมีพญาอินตาที่ลาดเป็นเก้าจุงเสด็จมาโดยที่พระราชวิมานแห่งตนแล้วจุงมาฮับเอายังเครื่องขีญาปูจาอันสมควรแก่ท่านทั้งหลายในที่นี้ผู้ค้าทั้งหลายจักทำพิธีแล้วก็คือเป็นสรีธีคาอายุมันยืนยาวปราศจากโรคยะอาธิปไตยะปราศจากราชภัยโจรภัยมนุษย์ภัยโลกันตรภัยสิทธาอุณาเป็นตนเฮือใดอยู่ธีคาอายุมันยืนยาวจำเริญเป็นไปชั่ววันชั่วยามแม่นจักกระทำกรรมอย่างใดก็ดีขอจงอุดมสมฤทธิ์เทวิรุณหะออกบานงามขึ้นกว้างขวางเป็นชัตตระสุวรรณอานิยะมังกาละแก่ตนแก่ใจไปชุเนี่ยชุปการชุผู้ชุคนเที่ยงแท้ดีลีแด่เตอ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิตถิยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิตถิยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิตถิยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิสรณกัมมนังปานาทิปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิ นิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสะธัมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะขะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจตังเวทิทัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริภูริสาอยู่คานิอัฏฐภูริสาภูคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยตะคินายโยอัญชลีกะรณีโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติพาหุงสะหัสสะมะภิเนเมตาสาวุดันตังกรีเมกรังอุทิตาโครัสสะเสนะมารังธนาธิธรรมวิธีนาชิทวามุนินโทตันเตจสาภวาตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกามาบิยุชิตาสาภารติงโครัมปนาละวะกะมะคะ มาทัททายะขังขันติสุทันตวิธีนาชิทวามุนินโทตันเตจสาภวาตุเตชยมังคลานิภูคิตาคากามติหัตถาสุธานุรันตังทวันติโยชนะปะถังคุริมาระวันตังอิทิพิสังคตามโนจิตวามุนินโทตันเตจสาภวะทุติจยมังคลานิกัตวนะกัตถามุทรังอิวะคภินิยาจินจายะทุตวะชนังชนะกายะมะเชสันเตนะโสมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจสาภาวะทุเตจยมังคลานิสัจจังวิหายมาติสัจจกวาทะเขตุงวาทาพิโรปิธามานังอธิอันทภูตังปัญญาปฏิปัจจลิโตชิตวามุนินโทตันเตจสาภวะทุเตจยมังคลานิอันโทปนันทผู้ชะคังวิพุทธังมหิทิงพุทเถนะเทระผู้ชะเคนะธรรมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภาวะทุเตจยมังคลานิทุกขาหาทิติผู้ชะเคนะสุทัตถะถังพระมังวิชุติชุติเมติภะคาภิธานังญาณกเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภาวะทุเตจยมังคลานิเอตาภิพุทธจยมังคลาอัฏฐคาถาโยวาจโนทินาทิเนสระเตมาตันติหิตวานาเนกาเววิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิกามายะนาโรสัพพัญโยมหากรุณิโกนาโดหิตายะสัพพปานินังบุเรตวาปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเจนะหนตุเตจยะมังคลังจะยันโตโพธิยา
มูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังถวงวิจโยอิจยะสุจยะมังกะเลอปราชิตาพลังเกสีเสปทวิปุกะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอคัพพโตปโมตติสุนัขตังสุมังกรังสุภาพตังสุหุติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุจิตังปรมาจาริสุปัทคีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปัทคีนังปัทคีนังมโนกัมมังปณิทิเถปัทคีนาปัทคีนานิกาตวานาราปันตะเถปัทคีเนนะโมเมสัพพะเทวานังสัพพะคาหะระเจวานังสุริยัญจาปมุนจทะสัสสิภูโมจะเทวานังผู้โทรพังภวิสติชิโวสุกโรจะมหาลาพังโสโลละหูเกโตจะมหาลาพังสัพพะพยังวินาสันติสัพพะทุขังวินาสันติสัพพะโรคังวินาสันติรักขณาอาหังอาหังวันตามิสัพพตาเอเตนามังคราเตเจนาสัพพะโสธิภวันตุเมติวาคะพะโทพุทธังสานุตมะวะเตถาสัทธิระถาระสาธรรมะธรรมะมะธรรมสาริภุโรตนุตอาทูวิกะโลโตกะสุโนปันสัมนะราชจาวิโทพุทธสัมมาสัมหังระอะอาวากะพะโสพิธีอีสิปิโสภะคะวามือข้าพระเจ้ามีสิบนิ้วทางหวังคิ้วกายเคสาข้าพระเจ้าขอไหว้คุณพ่อสาวเอ็ดคุณแม่12คุณแม่โพศพ39คุณพระพุทธเจ้ามี56พระธรรมเจ้ามี38พระสังฆเจ้า14คุณพระอาจารย์10คุณกรรมฐาน8คุณไฟ4คุณลม7คุณอากาศ10คุณธรณี21แม่คงคา12คุณอัคระ33คุณศีล51คุณศีล82คุณศีล10 21คุณปฏิโมกสังวรศีลมี227คุณอรหันตามีมรรค4พละ4นิพพาน1เป็นเก้าคุณอสวาทคุณนิสวาทคุณพระวิหารเจ้า 84,000 ขันธ์คุณมหาชินทัตเจ้า 84,000 ดวงขอจงมาเป็นสร้อยประดับสำหรับกายาอันพระเสริฐเมื่อข้าพระเจ้าจักรับจิตเสี่ยงชีวิตละสังขารในปีใดเดือนใดยามใดชั่วโมงใดนาทีใดดังอันก็ดีขอราธนาพระคุณเจ้าทั้งมวลจงปิดประตูจตุรอบายทั้งสี่ขอพระคุณเจ้าทั้งมวลจงมาเปิดประตูเนรพานแก่ผู้ค้าเตี้ยงแท้ดีลีเดเธอสัพพะปังคุทาจนังพุทโธพุทโธพุทธาจรติมหาสุวรรณจังโกสัจจนิพุทโธสยะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสัญจิจะอาสัญจิจะสัพพะเวลาสัพพะโสกาสัพพะกัมมาสัพพะอันตรายาภิวินาสันติอธิธาปัจจุปันนะนิวรณะธรรมะกาถังกัมมังกุสเลนะปริยติอิมังมังคราปภาเสติปภาวุตโตวาจันทิมามะอาอุอุอามะกะวุรุปาปังละหูปาปาปาจาชิกังวินาสันติอาเสสะโตโอเมติทาปตากติตาติเฮเฮวะเววะวิรูกายะรูกะรูที่รูที่รูวิวะเตวะเตโอมกากากานุนานานินินุนุนินินานาทูพาทูพาพาพาโอเมเทวะเตนิรุตภารูปิสาตรุนิวาจะโลเทปะกะปะกาโมเฮเฮอวะนานาเฮมาคุมภาโอมสวหายแค่เหตุไรนานาสัพพทุขาสัพพพยาสัพพะโรกาสัพพะอันตรายามหาจเยมหาราพังอายุวันนังสุขังพลังผวันดูเทสิโลเมพุทธะเทวันจะนาแลเตพิยังมามาเอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังการสังวาสสวดที่ยายเรียบร้อยวันนี้เป็นวันอังคารที่10ก็เป็นวันจันทร์ที่14เนาะเป็นวันหยุดชดเชยเนาะของคณะญาติโยมที่ทำงานราชการนะฉะนั้นวันนี้วันอังคารเพิ่นวันจันทร์เพิ่นบอกว่าคนเกิดวันจันทร์ก็พอประพันธ์ขาวเหลืองห่างน้อยปากม่วนจาหวานเหมือนตาลใส่อ้อยบ
บ่มีแนวหอยขุ่นจำทำมาค้าขายก็ดีเลิศล้ำจ้างห่มจ้างจ๋าจ้างเป็นงานวิชาความหู้ก็พอพระหมานทำบุญกินตาลสืบสานไปหน้าคนเกิดวันการมียานเข้มคร่าปากดังกลางแข็งฟันแตงแจ้งค่านิสัยบึกบึนเดือดร้อนมวลญาติข้าคุ้นจะได้เพิ่งย้อนมีใจริ่งค้อนต่างบุญแอบทำบุญไว้ตั้งหลายประการบุญกินบุญตาลประสานเตรียมขึ้นคนเกิดนี่คนเกิดวันจันทร์เนาะเผยไปแถววันอังคารแล้วก็วันนี้วันนี้13ค่ำเนาะวันพุธ14วันฮือก็15นะเพราะว่าใกล้วันศีลมาทำแล้วญาติโยมทั้งหลายศีลใหญ่ศีลหลวงด้วยเนาะเดือน10ก็จะดับละเดือน10แรกก็จะดับเพราะฉะนั้นวันนี้เพิ่นบอกว่า13ค่ำ13ค่ำกาจะยะว่าอี้ปราบจุมปูมีว่าแต้สิริมงคลทุกหนดีแต้บ่พิษบ่แก้เน้อเอาวันดีแต้ตักจี้จักรักเสาวันมงคลเอาป่าเฮาชื่นสู้ป่าเฮาชื่นสู้13ค่ำกาจะยะว่าอี้ปราบจุมปูมีว่าแต้สิริมงคลทุกหนดีแต้บ่พิษบ่แก้เนื้อเห่าวันดีแต้ตักจี้จักรักเสาวันมงคลเอาป่าเห่าจื่นสู้ป่าเห่าจื่นสู้เป็นวันที่เห่าได้ข้าราชการเพิ่นก็หยุดชดเชยพี่น้องสิบสาวชาวบ้านก็ต้องไปทำการทำงานเสาะว่าหากินทำมาหาเก็บขยันหารักษาดีเนาะมีกัลยาณมิตรรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยเนี่ยทำมาหากินทำมาหาเก็บคือมันได้ปัจจัยลาภเพื่อจะได้เป็นการใช้การจ่ายของเฮาท่านทั้งหลายไปตามลำดับวันนี้พระกันก็เป็นวันจันทร์ที่14บัณฑิตผู้รู้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮาได้ทำมาก็ได้มีโอกาสได้กตัญญูเนาะกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่เนาะฝึก8อย่างจักบ่ได้ตุกเนาะจักบ่ได้ตุก8อย่างมีหยังพ้องที่เฮาควรจะมีฝึกตัวเองให้น้อยเข้าไว้ก็หมายความว่าจงเป็นคนตัวเล็กอย่าเป็นคนตัวใหญ่จงเป็นคนธรรมดาอย่าเป็นคนสำคัญไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราขออย่าให้มีความสำอย่าให้ความสำคัญกับตัวเองมากเกินไปอันนี้คือที่หนึ่งฝึกตัวเองให้น้อยลงฝึกตัวเองให้เป็นคนตัวน้อยๆเนาะใจน้อยๆฝึกตัวเองให้เป็นนักบัสะสมก็หมายความว่าการสะสมอย่างสักอย่างเป็นภาระบ่มีอันอย่างที่เฮาสะสมแล้วก็บ่เป็นภาระอย่างเพิ่นว่านะก็ทำงานในตำแหน่งตุกกุมเท่าเต้าตายทำงานเป็นตำนานสุขสำราญบานใจพ่อแม่ก็เลือกเอาเนอเฮาบ่ต้องไปเป็นภาระอันอย่างสักอย่างสะสมแล้วบ่เป็นภาระเว้นไว้แต่ความดีนอกนั้นร้วนเป็นภาระถึงมดบ่นักก็น้อยประการที่3เพิ่นบอกว่าฝึกตัวเองให้เป็นคนสบายสบายก็หมายความว่าอย่าไปบ้าและก็จะไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบเพราะความสมบูรณ์แบบมันบ่มีจริงมีแต่คนโง่เท่านั้นที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีจริงนะเพราะฉะนั้นฝึกตัวเองให้เป็นคนสบาย4ฝึกตัวเองให้เป็นคนนิ่งๆแต่อย่าไปเป็นคนน้ำนิ่งใจลึกน้ำนิ่งใจลึกน้ำนิ่งไหลลึกเนาะหรือเปิ่นว่ากึ้มงึ้มดื่มในน้ำบะไหลเจี้ยวปืนนิสัยแจ้โอบะเลาะเพาะแพะนิสัยดีนะฝึกตัวเองให้เป็นคนนิ่งๆ
แต่อย่าไปเป็นคนน้ำนิ่งไหลลึกผู้สิ่งที่ดีที่ดีและก็ที่ดีก็หมายความว่าอันยังบดีก็อย่าไปอู้นักอย่าไปซ้ำนักอย่าไปจมนักอย่าไปปากนักจริงๆก็ปากเดียวนั่นแหละจะไปอู้หลายเตื้อนะลูกรอนรุ่นใหม่มั่มจะหาชอบญาติโยมทั้งหลายว่าสิ่งนั้นจะถูกจะผิดแต่ถ้ามันบดีเป็นไปบดได้เป็นไปได้ก็บ่ต้องอู้หรือวิพากษ์วิจารณ์ผ่านการวิเคราะห์นะในทางเสียเสียหายหายได้ยินเขาว่าทุเจ้าวัดท่านอย่างอันนะได้ยินหันทุเจ้าวัดนี่อย่างอี้นะได้ยินสอทอตำบลนั่นนะสอแม่อสอมอนอย่างอันนะไปเอวไปขินไปแหวงกันเมื่อค่ำเมื่อคืนดึกดึงกลางคืนหาว่าไปหันไว้อี้อย่าได้ยินสอทอสอจอสอวอขินเงินงบประมาณเนี่ยได้ยินเขาว่านะมันเท่านั้นบ่ต้องไปอู้บ่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่เรื่องของตัวมันต้องไปควักขี้หูถามหานะฝึกตัวเองให้รู้ธรรมชาติว่าอันหยังก็ผ่านไปเสมอก็หมายความว่าเวลามีความสุขก็ขอให้รู้ว่ากระเดียวความสุขก็จะผ่านไปเวลามีความทุกข์ก็จะได้รู้ว่าโอ้กระเดียวความทุกข์ก็จะผ่านไปเวลามีสถานการณ์แย่ๆก็ให้รู้ว่าเรื่องเหล่านั้นกระเดียวมันก็บ่ได้อยู่กับเฮาจนวันตายอันนี้คือประการที่5ประการที่6ญาติโยมทั้งหลายฝึกตัวเองให้เข้าใจว่าเรื่องของการนินทาอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะพ้นคนนินทาช่างกึ่งพึ่งช่างชักช่างสลักพึ่งช่างเขียนช่างไม่ต้องพึ่งใครช่างติช่างเตียนอันนินทากาเลเหมือนเทกแกรบไม่เจ็บแสบเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้แต่องค์พระปฏิมายังลาคินญาติโยมทั้งหลายหมายความว่าเขาเกิดมาก็ต้องรู้ว่าเขาต้องถูกนินทาไม่แน่นอนดังนั้นเมื่อถูกนินทาภูมิใจเถอะญาติโยมพ่อแม่ญาติโกติกาเฮาอาเขาขอย่ำสนใจอ่ะคำว่าสนใจเล่าว่าไว้นะถ้าคะแนนเฮาจะไปเป็นอย่างที่เขาว่านะโอ้ยดีใจอาตมานี่ภูมิใจภูมิใจจริงๆภูมิใจมากๆภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้เขาเล่าเอาไว้นะโอ้ยลูกศิษย์เล่าครูบาอาจารย์ศรัทธาเจ้าบ้านเอาเรื่องทูเจ้าหลวงไปเล่าไว้นะจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นตู้หลวงจงภูมิใจเถิดที่ได้เกิดเป็นอาจารย์เนาะอาจารย์ประจานมโหอาจารย์ชอจารย์รอเรือหมู่เนาะอาจารย์อัญญังหัวอาจารย์เข้าอาจารย์น้ําอาจารย์แบนอาจารย์กระจายหมู่จํามันเถอะถ้าเฮาดีเขาถึงบ่เล่าญาติโยมถ้าเขาแสดงว่าเขาอิจฉาเฮาภูมิใจเถอะพ่อแม่โดนลูกเต้าเอาไปเล่าเว้ยนะครูบาอาจารย์โดนลูกเต้าเอาไปเล่าเจ้านายโดนลูกน้องเอาไปเล่าเลยนะแต่ถ้ามันเป็นจริงเขาต้องมีความละอายเอาก็ดักเนี่ยเป็นจริงก็ดักบ่เป็นจริงก็ดักนะมีโอกาสก็แจ้งจะบรรวัตชี้แจงไปเลยนะมีโอกาสก็ใส่เลยหรือเจอสองต่อสองก็ใส่เลยบ่ต้องไปไว้หน้าอินหน้าพรมละพระก็เพะเลยญาติโยมคือมันหู้ไปเลยว่าอยู่ดีเนี่ยว่าดีเนี่ยคือมันว่างนักแกกะฟ้องได้ก็ฟ้องเลยคือหมายความว่าให้สูญหายไปเลยให้มันหายจากโลกนี้ไปเลยนะญาติโยมอาตมาภาพก็ฟ้องสองลายเหมือนกันนะเขาว่านั่นแหละเขาว่าทูเจ้ากินเงินนะกะเอาเลยญาติโยมเอาไปไว้หน้าอินนะผมให้มันรู้เสียมั่งอะไรคืออะไรย่อให้มันรู้เสียบ้างว่าเหรียญ10ย่อมใหญ่กว่าเหรียญ5นะแบงค์พันย่อมใหญ่กว่าแบงค์20นะญาติโยมคือมันโห่อย่างอี้อย่าพ้องจะได้ภูมิใจนะถ้าเขาบอกเป็นจริงถ้าเขาเป็นจริงเขาก็แก้เหรอเพราะฉะนั้นประการที่เจ็ดฝึกตนเองให้พ้นความเป็นคนฝึกตัวเองให้พ้นความเป็นขี้ข้าของเงินเนาะเขาเงินน่ะมันมีอำนาจของมันอยู่ตกใส่ดินก็ดินตกใส่หญ้าก็หญ้าตายตกใส่ควายก็เป็นลาบตก
ใส่บาปก็เป็นบุญตกลุนก็ได้ก่อนอันนี้ของเงินเนาะสาระเอ้ง้อเองเหง้อเงินน่ะอำนาจเหลือเกินเงินเอ้ยเงินตราน่ะจบทะยะในเพลงเนี่ยจำได้ทะยะเพลงนี่นะเพราะฉะนั้นญาติโยมรถยนต์ใจยังอยู่ก็ต้องฮัดพอใจคนไทยส่วนมากอะนะอักษรอักขระกอไก่ถึงฮอนกฮูกเนี่ยถ้าอู้ตามภาษาตะลกมันมีอยู่2ตัวถ้าอู้เป็นโดยพิสดารมันมีอยู่44ตัวเนาะคนไทยเฮาบ่ฮู้จักคำว่าพอพานและก็ออ่างเลยแต่งงานก็บ่ฮู้จักพอพานออ่างเป็นเจ้านายเงินเดือนหลายก็บ่ฮู้จักพอพานออ่างเป็นตู้หลวงก็บ่ฮู้จักพอพานออ่างเนาะ มันถึงฮู้จักกันสักคนน่ะคือเมืองปอเนาะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจเฮาเนี่ยญาติโยมมันอยู่ในต้นคิดต้นแบบต้นไม้ต้นน้ำของเฮาทุกคนน่ะนะถ้าเฮาบ่ฮู้จักเมืองปอมันก็เดือดร้อนเต้าตายแหละนะการที่คนเฮาจะน้อยจะใหญ่จะเป็นขี้ข้าจะเป็นขี้ข้าเงินก็ต้องฮู้จักเพียงพอก่อนเมื่อฮู้จักเพียงพอแล้วก็พอเพียงแล้วก็บ่ต้องไปหามันนักมี100จ่าย100ก็หมด10มี100จ่าย10ก็เหลือหลายอ่ะมี100จ่าย1,000ก็วอดวายรู้ใช้รู้จ่ายสบายสบายเนาะยังไม่รวยอยู่อย่างคนรวยจักไม่มีวันรวยยังไม่จนอยู่อย่างคนจนจักไม่มีวันจนอันนี้เป็นต้นบ่ต้องหามันนักเบื่อเมื่อบ่ต้องหามันเงินมากก็ชีวิตก็มีโอกาสทำมันอย่างพอมากพอควรเนาะประการต่อมาฝึกตัวเองให้เสียสละจาคะบ่ใช่ว่าผู้เป็นตู้หลวงเป็นตู้เจ้าพระเนนสอนให้ศรัทธาให้ทานกะโยมเป็นการชำระความโลภรักษาศีลกะโยมเป็นการชำระความโกรธบำเพ็ญจิตตภาวนาก็เป็นการชำระความโลภและตัวเองบ่เคยทำเลยเหมือนบอกเขาเพื่อนไปตานน่ะตัวเองก็บอกเคยตานไปตานท่านตานนี่บางคนบอกคิดจะทำเลยไม่ทำแล้วก็ไม่คิดจะทำอีกต่างนะเป็นคนง่อมคนเงาเพื่อนไปกินไปตานระหว่างไปมาแล้วบอกต้องไปเอาส่วนบอกดีมาว่าไปกินไปตานมาแล้วโอ้แต่ว่าคนนักโอ้มาเจ้าหาเรียบร้อยมาเจ้าหาม่วนโอ้ลู่กันยังจีนเนี่ยบอกต้องไปเอามาเล่านะแต่ว่าพี่น้องขึ้นสีขาวเนาะเพิ่นก็ไปกินไปตานกันอาตมาภาพก็นึกภูมิใจว่าเมื่อปี2562ก็ไปแบบเดียวกันเนี่ยไปคนนักแต่ว่ากระจายเนาะกระจายไป3จุดวัดแม่อายหลวงวัดพระบาทอุดมแล้วก็วัดอันปางไม้แดงก็ไปได้วัดละแสนเอ็ดแสนเอ็ดนะจุดละ3แสนเอ็ดแสนเอ็ด3จุดก็300,003เนาะปัจจัยอันนี้คือตัวยอดแต่ว่าตัวเหลือนี่ไม่ได้แจ้งไว้นะก็เลยอู้มาได้ว่าเหลือเท่าใดทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างญาติโยมเดินทางไปแล้วต้องประเมินว่าเอาไปแล้วเอาก่อนเอาไปสบายใจก่อหลังไปมาแล้วมีความคิดเปลี่ยนจะได้พ่องกึดถึงส่วนดีส่วนงามยิงอยู่ไปได้ไปได้ม่วนงานสันเล่าบางทีบางครั้งก็ได้ไปเอวไปพอเพื่อนห้องว่ามื่นตากว้างพอตังไก่ลวกอยู่ที่เก่าบ่ต้องง้าวเตียวตางลวกอยู่คนเดียวบ่ต้องง้าวเป็นหมู่อันนี้ก็ไปกันนักกันหลายความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาจจะไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าที่ควรเนาะอันนี้คงจะได้ไปสวดโยโกห้องได้ไปพอที่หั่นที่นี่อธิษฐานบารมีไว้อยู่สุขสบายโอกาสหน้าฟ้าใหม่โอกาสหน้าวันหลังเนาะวันหลังมีโอกาสก็ไปแถมเนี่ยอันนี้ก็ขออนุโมทนาชื่นชมผู้นำบุญทั้งคารวาสญาติโยมไปแล้วก็รู้สึกว่ามีความสบายใจเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็ปัตตานุโมทนาใหม่คือท่านทั้งหลายสุขกายสบายใจนึกถึงบุญกุศลไปแล้วบ่ต้องเอามาอวดไปแล้วบ่ต้องเอามาข่มไปแล้วบ่ต้องเอามาอู้ในทางเสียๆหายๆถ้าเฮาไปอย่างเอี้ยเอาไปให้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งจะฮื้อได้สะดวกสบายก็เกินพอดีเนาะสะดวกนักมักง่ายสบายนักมักเกยตัว
มันก็มีผู้จัดรถหัวหน้านำรถรถก็คงจะมีวอกันเป็นจะเป็นนะไปเข้าห้องน้ำไหนไปอยู่อย่างใดคงบ่ลืมครัวลืมของอย่างมาบางคนก็ได้ผลหมากรากไม้ซื้อกาดแมวกาดเมากาดแมวกาดเหย้าอย่างว่าที่เพิ่นมากันไปนะบางคนเพิ่นก็ไปแอวเมืองฝางเพราะฉะนั้นทุกคนไปที่ใส่ใส่สะอาดพอใส่ชุดขาวก็ขอให้ขาวถึงในถึงนอกอย่าไปขาวก็ทั้งนอกทั้งในดำนะเพราะฉะนั้นความดำบางเทื่อก็คัดออกอยู่เพราะฉะนั้นดำหึงมณีนินก็คงจะดีบางคนนี่ไปเหมาไม่ได้ไปไหนแต่หูนะหูกว้างตากว้างเอาส่งเฮ่อช่องแช่งช่องแช่งก็ยินดีอนุโมทนานะขอเฮ่อจิตใจใสสะอาดเปิ่นไปเฮาก็อนุโมทนาเอาไปตวยเฮาก็ได้ไปกินไปทานเพราะฉะนั้นจะไปไหนก็แล้วแต่12 16อย่างวัดภาคเหนือเพิ่นว่าเชียงใหม่ใจบุญลำพูนใจดีลำปางใจกว้างเหลือตี้อูม่วนจะดีคือตี้เชียงไฮจุ่มเย็นคือแม่ห้องสอนอ่อนน้อมคือคนพะเยาเมืองน่านมอเมืองแป้มอห้อมบ่เก่าเมืองน่านบ่เบาสุภาพสตรีสวยงามโสภาอันนี้เพิ่นว่าไว้ก็เอามาอู้เอิ้นเจริญปอนอาตมาภาพก็จำได้ตั้งแต่ปี2520ละจำได้อยู่219 2520เนี่ยอยู่พ1พ2พ3เนาะตอนกลางวันก็ฟังข่าวคุณสว่างสิงหาไกรราชวิทยุวปท2เมื่อแรงก็ฟังข่าวคุณยงยุทธน้อยเจริญข่าวรอบนครพิงเสียงเครื่องบินลงก่อนนั้นเนี่ยถ้าเฮาจำได้หมายรู้แสดงว่าความจำเรายังดีเราจำว่าเรามีพ่อเราจำได้ว่าเรามีแม่เราจำได้ว่าเราเคยมีความรักเพื่อนรักฝูงรักพ่อบ้านที่เป็นคนสำคัญของเฮาคือบุคคลที่ใช่เลยเฮาเคยมีความฮักเหมือนกันหมดคนที่มีความฮักก็คือผีบ้าคนตายกับคนใกล้จะตายนะสามประเภทนี่มันจำอย่างไม่ได้ละญาติโยมผีบ้านมันก็ยิ้มของมันวันค่ำใครหัวขึ้นร่องของมันนะล่าตามล่าก็กินอุจจาระปัสสาวะของมันด้วยซ้ำไปใบใจแกล้งบ้านะบางทีบางครั้งก็บ้าแกล้งบ้าก็มีหรอกมันมีหลายกรณีเพราะฉะนั้นฝึกตัวเองให้เป็นคนเสียสละจะไปขี้จิจะไปตระหนี่จะไปหันแก่ตัวมื้นตากว้างพอทางไก่เนาะปลาตัวหนึ่งเขาก็แบ่งคือกินกันทั่วอาจจะไปกินคนเดียวเนกาสีละพระเตสุขังกินคนเดียวย่อมไม่มีความสุขลักกินซ่อนกินลักกินก่อนซ่อนกินลูนเปิ้นว่าใครกินนักเออกินเต้าปลายก้อยใครกินน้อยเออกินเต้าหัวแม่มือเนาะคนลักกินซ่อนกินมันถึงอยู่ไหนมันจะมีความสุขหรอเป็นภาวะพระวงเนาะเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายฝึกตัวเองให้เป็นคนมีความเสียสละและยอมเสียสละยอมเสียเปรียบหมายความว่าการที่คนหนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นพ้องเป็นเรื่องจำเป็นไผก็ตามที่บ้าความถูกต้องบ้าเหตุบ้าผลบ่ายอมอะอย่างเลยบ่าช้าคนนั้นก็จะเป็นบ้าสติแตกกลายเป็นคนที่ทุกอย่างแต่บ่มีความสุขเพราะต้องสู้รบกับคนรอบข้างเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นนะเพราะฉะนั้นเข่งนักก็บ่ดีย่อนยานล่ำไปก็บ่ดีเนาะคือมันมัชฌิมาปฏิปทาพอดีนะเอาท่านทั้งหลายก็ผ่านวันแม่มาเป็นส่วนใหญ่แม่เที่ยงแท้นักแม่มอบรักให้ลูกผูกสนิทแม่ดูแลเลี้ยงดูอยู่ใกล้ชิดแม่มอบจิตมอบใจให้ลูกยาลูกลูกโปรดฉุกคิดลูกมีจิตคิดได้ใครหวงหาลูกพูดได้เดินได้ใครสอนมาลูกศึกษาใครเล่าส่งเจ้าเรียนกตัญญูรู้คุณเป็นบุญยิ่งเพราะทุกสิ่งได้จากแม่แม้อ่านเขียนเฝ้าสอนลูก สั่งให้
ใจภาคเพียรโปรดแวะเวียนดูแลพ่อแม่เทิญนะอันนี้ท่านบัณฑิตท่านลิขิตศาสนาเอาไว้เอามาอุเอิญเจริญพรให้ญาติโยมได้ฟังเทศกาลวันแม่365วันนั้นวันแม่มีผันแปรเปลี่ยนใจไปเป็นอื่นแม่รักลูกของแม่แน่ทุกวันคืนไม่ต้องฝืนหรือขืนใจทำให้รักบริสุทธิ์หูดผ่องเหนือน้องพี่ความรักนี้มีแต่ลูกปลูกสมัครยอมเป็นทาสรับใช้ด้วยใจภักก็เพราะรักบุตรธิดายอดยาใจ365วันนั้นเท่านั้นเท่ากันลูกนั้นแม่รักแม่แน่แค่ไหนพบรักอื่นชื่นสวงลืมห่วงใยคิดบ้างไหมแม่อยู่หลังนั่งยังนั่งคอยถ้าแบ่งรักฉันผัวเมียเฉลี่ยบ้าง เพียงเดือนละครั้งแม่คงได้คลายหงอยเหงาแต่ทุกวันนี้นั้นแม่เฝ้าคอยตาละห้อยคอยลูกยามาเยี่ยมเยียนอันนี้เพิ่นกล่าวเอาไว้เป็นตัวอย่างนำไปพิจารณาจะเท็จจะจริงแค่ไหนก็ถือว่าเป็นมงคลกับตัวตนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามระบอบพระบพของการดำเนินชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปอาตมาภาพได้อุเอิญเจริญพรเรื่องของมงคลให้ญาติโยมได้ฟังมาหลายกรณีเช่นเดียวกันเนาะ อู้มาถึงพระหูสูตรเนาะเป็นมงคลที่7ในกลุ่มที่3มงคลที่มีอยู่4ประการก็คือพระหูสูตรผู้มีศีลพระมีวินัยที่ฝึกมาดีแล้วและมีคำอู้สุภาษิตทีนี้ความเป็นพระหูสูตรก็คือย่อมเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการพัฒนาตนในด้านต่างๆเช่นทำให้สามารถพึ่งตัวเองได้มีความเป็นผู้นำแกล้วกล้าผู้คนเกรงใจเยอะเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญสุขเป็นคุณสมบัติที่สามารถติดตามเข้าไปทุกหนทุกแห่งดังท่านเป็นดังความเป็นพระหูสูตรของเสนกะบัณฑิตมีเรื่องเล่าว่าอดีตการเมินมาแล้วพระเจ้าพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นเสนกะบัณฑิตเป็นพระหูสูตรได้ฟังมานักอยู่เมืองปาราณสีต่อมาพระราชาทรงแต่งตั้งเป็นอมาตย์เสนกะบัณฑิตไปถวายอัตถธรรมแก่พระราชาเป็นประจำแสดงธรรมแก่มหาชนทุกๆกึ่งเดือนวันนึงมาพามคนนึงแอวขอทานได้เงินจำนวนนักด้วยขัวต่อโจรภัยจึงฝากทรัพย์ไว้ครับพราหมณ์ที่ชอบพอกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งประเมินบัดนานพราหมณ์นั้นก็ใช้ทรัพย์จนมดจนเสี้ยงเมื่อถูกทวงคืนบ่มีเงินคืนฮื้อจึงได้ยกลูกสาวเฮื้อเป็นค่าหนี้สินพราหมณ์ได้สาวน้อยเป็นภรรยาก็พาไปบ้านมอบทรัพย์ฮื้อนางดูแลเมื่อพราหมณ์ออกไปขอทานนางก็จัดแจงบรรจุถุงบรรจุถุงมอบเพื่อนางบ่ซื่อสัตย์ต่อสามีคบจู้กับชายหนุ่มคนอื่นวันหนึ่งเมื่อพราหมณ์หยุดพักผ่อนนะทานอาหารลืมมัดปากถุงไว้คณะไปดื่มน้ำงูเห่าได้กินอาหารจึงเลื้อยเข้าไปในถุงนั้นเมื่อขากลับมาบ่ทันพิจารณาก็มัดปากถุงแล้วเดินทางต่อไปขณะเดินทางผ่านป่าแห่งหนึ่งได้ยินเสียงเทวดาบอกว่าถ้าแกหยุดพักระหว่างทางแกต้องตายหากกลับไปถึงบ้านภรรยาก็ต้องตายพราหมณ์ได้ฟังก็สลดใจจึงเดินร้องไห้ไปถึงเมืองปาราณสีหันเจ้าเมืองกำลังฟังธรรมของเสนกะบัณฑิตท่านพราหมณ์จึงเดินทางไปโดยได้ยืนร้องไห้อยู่พระโพธิสัตว์ด้วยความเอ็นดูสงสารได้สอบถามความเป็นไปพิจารณาหันว่าเหตุเกิดขึ้นนี้น่าจะเป็นพ่องูเห่าอยู่ในถุง
อาหารนั่นจึงบอกให้เปิดปากถุงออกพองูเห่าเลื้อยออกมาจึงสั่งให้จับงูตัวนั่นไปปล่อยในป่าพราหมณ์หันไปจักจึงขอบพระคุณเสนกะบัณฑิตพร้อมกับมอบเงินให้เสนกะบัณฑิตเสนกะบัณฑิตรับแล้วก็คืนให้พร้อมกับมอบความเป็นความมอบเงินของตนแก่พราหมณ์นั่นโดยพร้อมกันก็ได้เตือนให้เขาบ่ฮื้อนำทรัพย์ทั้งหมดพิกไปบ้านพราหมณ์ไล่ฝังทรัพย์ไว้ที่โคนต้นไม้ด้วยเกรงว่าภรรยาจะนำเรื่องนี้บอกชู้รักลักเอาไปเสียจากนั้นพราหมณ์จึงเดินทางมาพบกับเสนกะบัณฑิตวางแผนจับชายชู้เสนกะบัณฑิตวางแผนจับชายชู้ได้แล้วจึงบอกรับสารภาพต่อหน้าพราหมณ์จากเรื่องนี้ก็ชี้หันว่าเสนกะบัณฑิตเพราะความที่ตนเป็นพระหูสูตรจึงได้รับประโยชน์ในชาตินี้คือได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขได้เป็นอมาตย์และนักปราชญ์แถมทั้งได้รับประโยชน์ในชาติหน้าคือจะได้เสวยผลบุญที่ตนได้แสดงธรรมสั่งสอนมหาชนผลบุญที่ได้ปลดเปลื้องพามหือพ้นจากความตายตลอดทั้งได้บำเพ็ญบารมีมีบริบูรณ์เพราะอาศัยความเป็นพระหูสูตรของตนโดยแท้ดังนั้นความเป็นพระหูสูตรจึงเป็นลักษณ์มงคลเพื่อการพัฒนาตนเป็นคนที่มีคุณค่าในทางพระพุทธศาสนาแถมประการหนึ่งต่อมาก็มงคลที่8ญาติโยมผู้มีศิลปะมงคลที่8เป็นลักษณ์มงคลที่เกี่ยวกับพัฒนาตนเป็นคนมีคุณมีกล้าถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการเกื้อกูลต่อการพัฒนาตนเพื่อทำตนให้เป็นคนมีประโยชน์แถมประการหนึ่งศิลปะคืออย่างศิลปะก็คือความมีฝีมือเป็นการแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจอย่างงดงามน่าดูน่าชมดังนั้นจะกล่าวว่าศิลปะคือฉลาดทำฉลาดอู้และฉลาดคิดก็ย่อมได้ศิลปะคือฉลาดธรรมก็หมายความว่าศิลปะคือฉลาดธรรมได้แก่คนผู้มีศิลปะจะเป็นผู้ประกอบอาชีพการงานต่างๆชาวช่างต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นศิลปะคือฉลาดอู้ศิลปะคือฉลาดอู้ก็ได้แก่คนที่มีศิลปะจะเป็นผู้อู้แต่สิ่งที่มีที่ดีมีประโยชน์และตนแก่ตนและคนอื่นเพื่อนห้องว่าเป็นคนมีวาทศีลศิลปะคือการคิดคนที่มีศิลปะความคิดเป็นคนที่มีความคิดในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นศิลปะในการแสดงศิลปะต่างๆทั้งหลายนั้นถ้าจะสรุปได้เข้าใจง่ายๆก็คือการแสดงนั่นเองการแสดงทางกายเรียกว่าการทำการแสดงดังคำอู้ก็คือการอู้คือการอู้คือการพูดคือการอู้แสดงทางใจคือความคิดศิลปะมีสองอย่างศิลปะของบรรพชิตศิลปะของคฤหัสถ์ศิลปะของบรรพชิตก็ได้แก่ฉลาดในกิจการต่างๆการตัดจีวรเย็บจีวรย้อมจีวรปฏิสันถานการก่อสร้างนวกรรมก่อสร้างปฏิสังขรณ์เสนาสนะพัฒนาวัดวาอารามเป็นที่น่ารื่นรมเนาะศิลปะของคฤหัสถ์ก็คือช่างเขียนช่างแกะสลักช่างออกแบบช่างก่อสร้างช่างไม้ช่างปูนช่างจักสานช่างเย็บปักทักร้อยช่างทอผ้าช่างเล็กช่างปูนเนาะช่างไม้นะตลอดจนช่างแปลงบ้านเนาะศาลาแปลงบ้านตลอดถึงสิ่งทำด้วยเนื้อน้ำมือถือว่าเป็นงานและเป็นศิลปะที่สำคัญยิ่งในการเดินทางชีวิตศิลปะโดยสรุปศิลปะสองอย่างนั้นแม้จะมีนักหากกล่าวโดยสรุปก็รวมลงในช่างทำช่างพูดช่างคิดช่างซึ่งก็คือว่าฉลาดทำฉลาดพูดฉลาดคิดหรือทำเป็นอู้จ้างกึดเป็นนั่นเองคนที่มีศิลปะนั่นท่านเรียกว่าศิลปิน
หรือนักศิลปะช่างทำก็คือเป็นผู้ฉลาดทำทำจนชำนาญช่ำชองคล่องปากเนาะช่างชองคล่องมืองานประดับประดาอย่างก็แล้วแต่ช่างอู้ก็ฉลาดพูดพูดให้มีน้ำเสียงหางเสียงขอบคุณครับขอบคุณเจ้าอนุโมทนาถวายการต้อนรับยินดีต้อนรับเป็นต้นช่างคิดคิดสร้างสรรพัฒนาช่างสำคัญที่สุดช่างทำและช่างพูดต้องอาศัยช่างคิดเมื่อคิดแล้วคิดแล้วเมื่อคิดแล้วการทำการอู้ก็ดีตามไปโดยแต่ถ้าทำก่อนคิดอู้ก่อนคิดจะจัดว่าเป็นสิ่งที่บ่ชอบเป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยเป็นความคิดที่บ่มีศิลปะเป็นต้นอันนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงนำมาอู้เอิญเจริญพรเป็นปฏิพรครับท่านสาธุชนคนดีที่ฟังรายการเสียงธรรมนำเสียงธรรมรับอรุณ ภาคเจ้าตังสถานีวิทยุในที่วันแม่โจ้สันกำแพง FM ละพูนคนป่าซางตลอดจนวัดน้ำบ่อหลวงวิทยุลูกพุ่งเชียงใหม่นี่เพิ่นบ่ถ่ายทอดเพิ่นถ่ายเฉพาะตอนแรงเน้อตอนเจ้าก็ขายปุ๋ยขายยาตอนแรงก็อู้ธรรมะญาติโยมได้ฟังเน้อลั่นว่าที่ร้อยตรีสุจิตผาสุกเพิ่นมีรายจ่ายของสถานีจึงได้ขอเวลาคืนก็มอบเวลาคืนให้เพิ่นไปเนาะนะจำจิตโมจำใจพุทธจำไว้ทาจำจังใจยะตลอดกาลนะห้ามโมปิดพุทธมินมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวไล่เสนียดจันไลหายศูนย์นะนะจงงงโมจังงังพุทธจำบังทาละเลยยะศูนย์หายรวยรุ่งเรืองรวยรุ่งโรจน์อันนี้เป็นพุทธมงคลคาถานำมาอู้เอิญเจริญพรกับท่านสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านได้ยินได้ฟังแล้วนำไปพิจารณาเดินทางชีวิตโดยมีลักยึดลักประพฤติเป็นประจำเพราะเท่าท่านทั้งหลายนั้นเป็นพุทธบริษัทมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระสัทธรรมเป็นแผนที่มีพระอริยสงฆ์เป็นผู้ชี้ตัวเฮาคือแหล่งแห่งการทำดีและก็ทำชั่วดีชั่วอยู่ที่ตัวเฮาทำสูงต่ำอยู่ที่เฮาทำตัวทุกข์แล้วคิดชีวิตก็เปลี่ยนนะเฮามีทุกข์แล้วเฮาคิดชีวิตเฮาก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่ดีเปลี่ยนไปในแนวสร้างสรรค์ในการเดินทางชีวิตจงทำงานเพื่องานและมีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมนะมีเมตตากายกรรมประกอบด้วยเมตตาเมตตาวจีกรรมพูดประกอบด้วยเมตตาเมตตามโนกรรมคิดประกอบด้วยเมตตาแบ่งปันลาภที่ได้มา มีสามัญศีลเสมอกันและมีความเห็นตรงกันจึงจะสำเร็จจึงจะสำฤทธิ์จึงจะเป็นมงคลต่อการเดินทางชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปวันนี้รายการเสียงธรรมรับอรุณก็มาถึงช่วงสุดท้ายก่อนนำรายการจากท่านไปก็ขอบอกเพื่อนเจริญพรเนอะข่าวสารงานบุญที่จะมีขึ้นก็คือวันที่17เจิญร่วมทำบุญงานทำบุญครบรอบ39ปีการมรณภาพในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุพรหมยานเถรอุบาเจ้าพรหมาพรหมจักโกอุบาเจ้ามหาเขื่อนคำอัตสันโตอดีตเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตาผ้าวันที่17สิงหาณมณฑลพิธีศาลาการประเรียนวัดพระพุทธบาทตาผ้าเวลาบะเที่ยงเกิงเนาะเวลาเที่ยงเกิงอันนี้เป็นงานที่หนึ่งงานที่สองกับวันที่สามงานทำบุญครบรอบปัญญาสามวาน50วันในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ชวลิตจารุวันโนอดีตเจ้ารองเจ้าคณะจังหวัดอดีตเจ้าคณะอำเภอป่าซางอดีตเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตาผ้าอันนี้ก็นิมนต์ครูบาสังฆะมหาเถระจำนวนมากในการนี้ก็จะได้มีการถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดี
จ้าคณะภาค7กรรมการมหาเถรสมาคมท่านจะได้เดินทางมามอบบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอป่าซางแด่ท่านพระครูศรัทธาพิมลเจ้าวาดวัดบ้านมะกอกเสร็จจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าแล้วบ่าย2โมงโดยประมาณก็จะได้ไปจุ่มนมกันที่วัดบ้านมะกอกถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดีและท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดเจ้ารองจังหวัดเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอในอำเภอป่าซางทุกรูปจะมามุทิตาสักการะเจริญชัยมงคลคาถาณวัดณวัดบ้านมะกอกเด้อวันที่20เวลาบ่าย2โมงโดยประมาณแล้วก็วันที่20งานทำบุญสมโภชประกาศนียบัตรวุฒิบัตรปริญญาในท่านพระครูปรัตน์กิติพงศ์วัดสันขยอมตำบลสันพเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เนาะวันที่20เป็นงานภาคบ่าย3โมงบ่ายโมงครึ่งเนาะอาตมาภาพก็คงจะได้ไปก่อนวันที่28ก็งานทำบุญถวายการต้อนรับพระมหาเถระโครงการศีล5สัญจรบวรเคลื่อนที่ประชาสุขสันต์ของคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนที่วัดบ้านวัดป่าตานซึ่งคณะสงฆ์ถึงโมดวันที่15พวกนี้ก็จะได้ไปประชุมกันที่วัดป่าตานไปประชุมกันบ่ายโมงเนาะอันนี้ก็แจ้งให้ญาติโยมได้ทราบและก็ข่าวสารงานบุญงานทำบุญอายุวัฒนะมงคลอัตมาภาพวันที่31สิงหาเวลา 9:39 เป็นต้นไปมีพิธีสืบชะตาแล้วก็ถวายภัตตาหารเพลแล้วก็บ่ได้จัดธรรมสัญจรปีนี้เพราะปีนี้คณะสงฆ์ตำบลมะกอกเพิ่นก็มีการจัดธรรมสัญจรครั้งที่1เริ่มที่วัดบ้านมะกอกวันที่6กันยาเนาะอันต่อไปก็วัดบ้านวัดสันกำแปงวัดบ้านหวายแล้วก็จะไปวัดสันกำแปงสุดท้ายก็ปิดที่วัดวัดตีนดอยประตูหัวหลวงในท่านพระอาจารย์ไมตรีขเวสโกวัดจังกรรมจัดมาแล้วหลายปีทัดการเพิ่นก็เลยว่าขอยกยอดก็ประเพณีอย่างเนาะอันนี้ก็ถือว่าอนุโมทนาสาธุการอันนี้คืองานทำบุญอายุวัฒนะมงคล59ปีนะเนี่ยที่วัดจังกรรมท่านใดที่เกิดปีมาลงปีงูใหญ่ก็มากินมาตานด้วยกันเนาะสังฆทานก็ชุดละ1,000 1,500 2,500 1,000 1,500 แล้วก็ 2,000 เนาะมีอยู่หลายระดับเนาะก็นิมนต์ทูตเจ้าประมาณ30รูปอันนี้ก็มีโอกาสก็กินตานก็ได้เอาที่สบายใจเนอะอาตมาภาพก็ประชาสัมพันธ์ทำบุญคนเดียวได้มนุษย์สมบัติบอกคนอื่นได้บริวารสมบัติทำโดยบอกคนอื่นโดยได้สวรรค์สมบัติวันหน้าวันตาล้มหายตายจากจิตใจก็บรรลงเพราะว่าพระวงศ์ก็จะได้นิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวเพิ่นบอกว่าอยู่คนเดียวสบายแต่ไม่สนุกอยู่ร่วมสองครองทุกสนุกแต่ไม่สบายอันนี้คืองานทำบุญเป็นระยะในงานทำบุญตอดกฐินสามัคคีวัดจังกรรมปี66นี่ก็วันที่12พฤศจิกาเนอะวันที่12พฤศจิกาเวลา8โมงครึ่งโดยประมาณเนาะเพิ่นมีการถวายกฐินสามัคคีก็มี 2,566 กองกองเพชรกองละ300กองทองกองละ200กองเงินกองละ100เนาะกองเพชรกองละ300กองทองกองละ200กองเงินกองละ100หรือตามเจตนากฐินก็จะได้เอาเงินมาบูรณะกุฏิสงฆ์ยังขาดงบประมาณไปแห่งประมาณ 300,000 บาทโดยประมาณจะได้ต่อหน้าเงียบหน้าหงหน้าวางกุฏิมันเป็นที่ไว้เป็นที่อาศัยห่มให้ใบบังเนาะจะได้ต้อนรับสถาสาธุชนอันมากินมาตานในทิศทั้ง4อันนี้ก็แจ้งให้ทราบวันนี้สมสมัยได้เวลากระเดียวบ่าย2โมงก็พระกันที่คลื่น96เนอะเสียงธรรมะในชีวิตประจำวัน FM 96วิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาอาตมาภาพก็จะดำเนินรายการต่อไปสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขี
ทีคายุโกพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพร